Legion of the Damned หรือกลุ่ม Space Marine ลึกลับที่อยู่ๆก็ปรากฏตัวออกมาและหายไปในสงครามอย่างลึกลับไม่เคยมีใครหรือบันทึกใดกล่าวถึงที่มาของพวกเขาเหล่านี้มาก่อนแต่เรื่องราวของพวกเขาเท่าที่ Imperium รับรู้เกิดจากการรวบรวมหลักฐานการปรากฏตัวและหลักฐานแวดล้อมอื่นๆรวมถึงคำให้การของนายทหารในสนามรบซึ่งส่วนใหญ่จะพูดตรงกันว่าเหล่า Legion of the Damned ปรากฏตัวออกมาเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามที่ Imperium จะต้องพบเจอซึ่งข้อเท็จจริงในส่วนนี้ทำให้หลายคนเชื่อว่าเหล่า Legion of the Damned จะปรากฏตัวออกมาเฉพาะในเวลาที่ Imperium of Man ต้องพบเจอกับการรุกรานของ Chaos ที่หนักหนาจริงๆเท่านั้นพวกเขาจึงจะปรากฏตัวเหล่านายทหารเล่าว่าเมื่อใดก็ตามที่ Legion of the Damned จะปรากฏตัวมันจะไม่มีอะไรบ่งบอกถึงการมาของพวกเขาเลยมันเป็นเพียงแค่วันหนึ่งในสนามรบแต่เมื่อพวกเขาปรากฏตัวจะบังเกิดเปลวไฟกัมมันถันที่ลุกไหม้ออกมาจากความว่างเปล่าในสนามรบไม่นานหลังเพลิงนั้นปรากฏเบื้องหลังของเปลวไฟจะเผยให้เห็นร่างของเทวทูตแห่งความตายสีดำทมิฬแต่นั่นไม่ใช่ Space Marine ที่พวกเราเคยพบมาก่อนมันเป็นเหมือนกับ Space Marine ที่ประดับประดาราวกับเป็นงานพิธีศพดวงตาของพวกเขาเบิกโพร่งและลุกไหม้ด้วยเพลิงกัมมันถันทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาจะทำให้ศัตรูของ Imperium จะต้องตายลงเสมอการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วจนแม้แต่สายตาของอัสตราติสด้วยกันยังมิอาจจะมองได้ทันการเคลื่อนไหวของพวกเขานั้นจะไม่หยุดลงตราบใดที่ภัยคุกคามยังคงอยู่จากคำให้การของนายทหารในสนามรบมากมายและบันทึกรายงานการพบเจอมักจะให้คำให้การตรงกันคือพวกเขาจะปรากฏตัวออกมาพร้อมกับเพลิงกัมมันถันที่ลุกไหม้จากความว่างเปล่าในอากาศหรือไม่ก็จะลุกไหม้ออกมาจากร่างกายของพวกเขาพวกเขาจะสวมเกราะแบบเดียวกันกับ Space Marineแต่เกราะของพวกเขานั้นจะมีสีดำทมิฬจนทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้ในยามค่ำคืนส่วนใหญ่การปรากฏตัวของเหล่า Legion of the Damned มักจะเป็นการปรากฏตัวที่ไม่เด่นชัดพวกเขามักจะปรากฏตัวในจุดที่ไม่เด่นในสนามรบและด้วยเกราะของพวกเขาที่เป็นสีดำที่มองเห็นได้ยากก็มักจะทำให้พวกเขาไม่ถูกพบเห็นนอกจากนั้นยังมีเรื่องเล่าว่าชุดเกราะของเหล่า Legion of the Damned นั้นดูดกลืนแสงรอบข้างอีกด้วยแม้แต่ไฟฉายแรงสูงที่ฉายใส่พวกเขาก็ยังไม่อาจจะมองเห็นร่างกายของพวกเขาได้จุดสังเกตเพียงจุดเดียวที่พอจะคาดการได้ว่า Legion of the Damned ได้ปรากฏตัวนั่นคือเปลวไฟกัมมันถันที่จะลุกไหม้ออกมาจากร่างกายของสมาชิกแต่ละตนร่างกายของ Legion of the Damned แต่ละตนจะมีลักษณะคล้ายกันคือเป็นกระดูกสีซีดและดูไร้ซึ่งลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่สง่างามศีรษะของพวกเขาจะลุกเป็นไฟด้วยเปลวเพลิงกัมมันถันที่ลุกไหม้ตลอดเวลาและเหมือนจะมีพลังจิตอ่อนทำให้ในมุมมองของนายทหารบางคนมองว่าพวกเขาดูเป็นผู้ไถ่บาปมากกว่าจะเป็นเทวทูตแห่งองค์จักรพรรดิที่ทรงส่งมาเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษย์ในมุมมองของ Space Marine ด้วยกันพวกเขาต่างประหลาดใจในทักษะการต่อสู้ของเหล่า Legion of the Damned ที่ดุร้ายและน่าพิศวงร่างกายที่แข็งแกร่งที่ถูกเสริมด้วยจีนซีดของ Space Marine บวกกับทักษะในการต่อสู้ที่ดูมีประสบการณ์เป็นอย่างดีร่างกายที่ลุกไหม้และเป็นกระดูกสีขาวซีดทำให้พวกเขาคล่องตัวอย่างมากในสนามรบในระยะเวลาเพียงไม่กี่วินาทีพวกเขาสามารถสังหารพวกนอกรีดไปได้เป็นจำนวนมากโดยนิ้วมือที่เป็นกระดูกแข็งและถูกใช้แทงเข้าที่เบ้าตาของพวกนอกรีดก่อนที่จะใช้คอมแบทไนฟ์แทงเข้าที่จุดตายของศัตรูนอกจากนั้นเหล่า Space Marine ประหลาดพวกนี้ยังทนทานต่อบาดแผลอย่างไม่น่าเชื่อแม้แต่เวลาที่ถูกเมลตาหรือพลาสมายิงใส่ก็ยังไม่สะเทือนเลยบรรดาเหล่าผู้ได้พบเห็นเรื่องน่าพิศวงนี้ทำให้พวกเขามักจะเรียกเหล่า Legion of the Damned ว่าพูดผีหรือจิตวิญญาณบางอย่างที่ลุกโชนด้วยเปลวไฟแห่งการแก้แค้นทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาประดุจคำสาปแช่งแด่เหล่าผู้คิดร้ายต่อ Imperium of Man กระสุนโบลเตอร์ที่ถูกยิงออกมาจากอาวุธในมือของพวกเขาเป็นยิ่งกว่ากระสุนทั่วไปกระสุนพวกนั้นรุนแรงและปลดปล่อยเปลวเพลิงอันร้อนแรงออกมาราวกับว่ามันเป็นโบลกันที่ยิงกระสุนเมลต้าออกมาก็ไม่ผิดนักท่วงท่าในการต่อสู้ไม่ว่าจะด้วยยุทธวิธีใดเหล่ามารีนพูดผีพวกนี้สามารถแสดงให้เห็นถึงทักษะการต่อสู้ที่น่าสะพรึงกลัวและพวก Space Marine พวกนี้มีความสามารถในการอ่านสถานการณ์และการรบที่เป็นรูปแบบอย่างดีเยี่ยมทำให้นักการทหารบางคนยังตกตะลึงในทักษะการอ่านสถานการณ์ของพวกเขาเหล่านี้เมื่อสถานการณ์ในการรบเปลี่ยนไปหรือภัยคุกคามต่อ Imperium ได้น้อยลง Legion of the Damned ก็จะหายตัวไปอย่างลึกลับพยานรู้เห็นบางคนกล่าวว่าเพียงในเสี้ยววินาทีที่ไม่ได้จับจ้องไปที่พวกเขาพวกเขาก็หายไปเสียแล้วเหล่าคนที่จ้องมอง Legion of the Damned ตลอดเวลาเล่าว่าเมื่อ Legion of the Damned กำลังหายตัวไปราวกับว่าร่างกายของพวกเขาค่อยๆจางหายไปโดยมีไฟฟ้าสถิตแปลกๆปรากฏขึ้นพร้อมกับการหายตัวไปของพวกเขานอกจากนั้นเครื่องมือตรวจจับของ Mechanicus ก็ไม่อาจจะตรวจจับปฏิกิริยาของพวกเขาได้เลย
มีเพียงแค่ Machine Spirit และอุปกรณ์พิเศษของ Magos หรือ Tex Marine บางตนเท่านั้นที่สามารถตรวจจับพวกเขาได้มีนักวิชาการหลายคนใน Imperium of Man ที่ต้องการจะศึกษาเหล่า Legion of the Damned เพื่อหวังจะนำเอาความสามารถพิเศษของพวกเขามาพัฒนา Imperium ให้ดีกว่าเดิมแต่ความพิศวงของพวกเขาก็ยังคงหาคำตอบไม่ได้เนื่องจากมีการวิเคราะห์พื้นที่การปรากฏตัวของ Legion of the Damned แบบเป็นวงกว้างทำให้พบว่าพวกเขาปรากฏตัวในแทบทุกจุดในจักรวาลแต่ก็ไม่เคยมีการตรวจพบกองยานหรือยานรบของพวกเขาเหล่านี้เลยทำให้ถูกคาดการว่า Legion of the Damned น่าจะใช้การเคลื่อนที่ผ่านวาร์ปโดยตรงไปยังสถานที่ต่างๆซึ่งหากทฤษฎีนี้เป็นจริงมันจะทำให้ทฤษฎีการเคลื่อนที่ภายในวาร์ปของนักวิชาการอิพิเรียมหลายคนพังทลายลงทันทีและเนื่องจากทฤษฎีดังกล่าวได้ถูกกล่าวขึ้นในงานเสวนาของเหล่านักวิชาการทำให้เกิดทฤษฎีที่ว่าบางที Legion of the Damned อาจจะมี Home World หรือใช้ชีวิตอยู่ในวาร์ปเลยก็เป็นได้นักวิชาการสายศาสนาจักรบางคนกล่าวว่า Legion of the Damned คือเหล่าข้ารับใช้แห่งองค์จักรพรรดิที่ถูกส่งมาเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามที่มีต่อ Imperium of Man ซึ่งข้อเท็จจริงในส่วนนี้ก็ไม่มีใครปฏิเสธเพราะทุกครั้งที่พวกเขาปรากฏตัวมักจะโผล่ออกมาเพื่อช่วยเหลือฝ่าย Imperium เสมอดังนั้นจึงเกิดแนวคิดที่จะหาวิธีเจรจากับเหล่า Legion of the Damned และหากสำเร็จก็ราวกับว่าพวกเขาได้สามารถควบคุมเหล่า Legion of the Damned ได้อย่างสมบูรณ์และมันจะเปลี่ยนชะตากรรมของมนุษยชาติไปตลอดกาลดังนั้นทางหน่วยงาน Inquisition ใน Ordo Chronos จึงถูกมอบหมายให้คอยจับตามองเหล่า Legion of the Damned ผ่านมุมมองของหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับการเวลาที่แปรผันเพราะวาร์ปซึ่งทุกครั้งที่พวกเขาสามารถตรวจจับ Legion of the Damned ได้ก็ไม่อาจจะตรวจสอบได้แน่ชัดและไม่นานข้อมูลของพวกเขาก็จะหายไปจากจอเป็นที่น่าพิศวงเป็นอย่างมากนักประวัติศาสตร์ของแอสโทรติสบางคนมองว่า Legion of the Damned เกิดจากจิตวิญญาณอันเครียดแค้นของเหล่า Space Marine ที่ถูกฆ่าตายในศึกที่ Ichwan 3และ4รวมไปถึงเหตุการณ์การเสียชีวิตในการรบของไพรมาร์คทำให้เกิดแรงอาฆาตเครียดแค้นซึ่งมันก็ได้ไปก่อตัวกันภายในวาร์ปเป็นเวลาอันนานหลายพันปีและในที่สุดก็ถือกำเนิดเป็น Legion of the Damned ในที่สุดแต่ทว่าทฤษฎีดังกล่าวก็ยังไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างถ่องแท้ทำให้เป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นอีกหนึ่งทฤษฎีที่มักจะเชื่อกันคือทฤษฎีที่ว่า Legion of the Damned คือหนึ่งใน Space Marine ที่หายสาบสูญไปภายในวาร์ปและได้รับพลังจากองค์จักรพรรดิจนกลายสภาพเป็นพูดผีแบบในปัจจุบันโดยหลักฐานที่สนับสนุนแนวคิดนี้เกิดขึ้นในช่วงสหัสวรรษที่41ในช่วงปีที่963เมื่อฝ่าย Hawk Space Marine Chapter ได้ถูกส่งไปทำภารกิจบนดาว Chaos World Subsector เพื่อปราบกองยาน Aerory Rider แต่ทว่าในระหว่างการทำภารกิจอยู่นั้นเองป้อมปราการ Rapturous Rex ซึ่งเป็นป้อมปราการของ Chapter ได้ทำการวาร์ปจัมได้สำเร็จและเคลื่อนที่ไป120ปีแสงจากตำแหน่งปัจจุบันซึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแม้กองยานหลักจะสามารถมุ่งสู่สนามรบได้อย่างปลอดภัยแต่มียานระดับ Enterprise หายไป5ลำรวมถึง Battle Brother และบุคลากรภายในยานรวมกว่า 2,000 ชีวิตที่หายไปพร้อมกับยานในเวลาต่อมาเมื่อปีที่986ของสหัสวรรษที่41กองยานราตะเวนของ Imperium ได้ตรวจพบกองยานปริศนาที่เปิดฉากโจมตีฐานที่มั่นของออคที่จาโคทาวในบันทึกดังกล่าวไม่ได้มีการระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นใครเนื่องจากทาง Adeptus Administratorum ได้ปกปิดเรื่องนี้เอาไว้บันทึกดังกล่าวกระตุ้นความสนใจของ Inquisition เป็นอย่างมากจึงได้มีการตรวจสอบบันทึกอย่างละเอียดและมีการออกสำรวจพื้นที่ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งและได้พบกับวัตถุปริศนาทรงกระบอกยาว2ชิ้นจึงนำกลับมาศึกษาที่เทอร่าและปรากฏว่าเมื่อเปิดออกด้านในคือศพของพนักงาน Imperium Navy ที่ประจำการอยู่บนยานรบของ Firehawk Chapter ที่หายไปเมื่อนานมาแล้วหลายคนเชื่อว่าสมาชิกของยานที่หายไปเมื่อ20กว่าปีก่อนคือ Legion of the Damned อีกทฤษฎีที่ถูกอธิบายโดยศาสนาจักรระบุเอาไว้ว่าLegion of the Damned คือพูดผีที่เกิดจากวิญญาณของ Space Marine ที่ตายในสนามรบแต่ยังคงเครียดแค้นเหล่าศัตรูของ Imperium จึงกลับมาในรูปลักษณ์ของพูดผีที่จะนำหายนะมาสู่ศัตรูและเนื่องจากรูปลักษณ์ของพวกเขาได้กลายเป็นประดุจพูดผีไปเสียแล้วทำให้พวกเขาหายตัวไปทันทีหลังจากการรบได้จบลงมีรายงานบางชิ้นที่ผู้เขียนรายงานอ้างว่าได้เห็นใบหน้าและรูปลักษณ์ที่แท้จริงของเหล่า Legion of the Damned โดยพวกเขาเล่าว่าผิวหนังของเหล่า Legion of the Damned นั้นซีดราวกับเป็นพูดผีผิวเหี่ยวลงจนเห็นกระดูกบางตนไม่เหลือผิวหนังมีแต่เพียงกระดูกเท่านั้นและเบ้าตากลวงซึ่งรายงานดังกล่าวได้สนับสนุนทฤษฎีของศาสนาจักรแต่ทว่าในเวลาต่อมาก็มีไฟล์เสียงที่ถูกบันทึกเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่มีรายงานเรื่องกองยานของไฟฮอคหายสาบสูญไป
ในไฟล์เสียงเหล่านั้นบ่งบอกถึงสถานการณ์เฉียดตายของเหล่าฝ่ายฮอคในวินาทีที่กองยานของพวกเขาเข้าสู่วาร์ปและถูกพลังงานวาร์ปอันมหาศาลเล่นงานจนทำให้ยานหลายลำถูกทำลายและถูกดูดกลืนเข้าไปภายในวาร์ปแต่ก็ยังมียานลำหนึ่งที่สามารถหนีรอดออกมาได้พวกเขาสามารถหนีรอดออกมาได้สำเร็จโดยตัวยานได้พุ่งออกมานอกวาร์ปมายังตำแหน่งของกาแล็กซีทางตะวันออกซึ่งออกนอกเส้นทางที่พวกเขาตั้งเอาไว้หลายพันปีแสงความเสียหายจากความผิดพลาดในการเดินทางในครั้งนี้ส่งผลให้ฝ่าย Hawk Space Marine Chapter เหลือจำนวนเพียงแค่200ตนและจีนซีทั้งหมดหายสาบสูญไปในวาร์ปเจ้าหน้าที่ของ Chapter ส่วนใหญ่หายสาบสูญและ Servitor ทั้งหมดไม่มีใครรอดชีวิตที่เลวร้ายไปมากกว่านั้นคือ Battle Brother หลายตนก็เกิดการกลายพันธุ์เนื่องจากการสัมผัสกับวาร์ปที่รุนแรงโดยปราศจากการป้องกันและเมื่อเวลาผ่านไป1เดือนอาการกลายพันธุ์ของคนใน Chapter ก็เริ่มชัดเจนผิวหนังของพวกเขาเริ่มกลายเป็นสีดำและผุพองเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายเริ่มเน่าเปื่อยและในเวลาต่อมาเหล่าผู้รอดชีวิตก็เริ่มตายลงไปทีละคนส่วนคนที่รอดชีวิตก็เริ่มกลายเป็นบ้าและเสียสติหลักฐานชิ้นนี้ได้เปลี่ยนความเชื่อของเหล่า Legend of the Damned ในอดีตของเหล่านักวิชาการ Imperium ไปตลอดกาลส่งผลให้ทฤษฎีที่ถูกเชื่อกันมาโดยตลอดพังทลายไม่เป็นท่ายิ่งทำให้เรื่องราวของ Legend of the Damned น่าพิศวงเข้าไปอีกในช่วงสหัสวรรษที่42รายงานการปรากฏตัวของ Legion of the Damned เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในสงครามที่ฟาแลงเคเดียเบลอามาเกดอนและดวงดาวอื่นๆอีกหลายร้อยดวงดาวตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้เหล่า High Lord of Terra เป็นกังวลเรื่องข่าวลือของ Space Marine ที่ได้รับพลังจากวาร์ปและจะทำให้ประชาชนหรือทหารของ Imperium เปลี่ยนความเชื่อและเกรงว่าจะทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นภายในทำให้ High Lord ยังคงปกปิดเรื่องนี้เป็นความลับต่อไปและนี่คือเรื่องราวของ Legend of the Damned ทุกท่านคิดเห็นกันอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณลงในช่องคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Legendary War Game หากท่านอ่านลอมากไปและอยากลงมาไฟในสนามรบขอเชิญที่ Legendary War Games หากคุณกำลังตามหาโมเดลหรือนิยายใน Black Libraryและคอมมูนิตี้ดีๆของเหล่าเพลเยอร์วอร์แฮมเมอร์ในไทยขอเชิญที่ร้าน Legendary War Game